เฮ้ยมองใครเออเออเรียกพ่อเรียกพ่อมาที่เสียงดังเลยโอ้คุณไม่รู้พ่อมาที่เสียงดังเลยเนาะเอาไหมพ่อพิงไหมจะไปหาพ่อคนเลี้ยงนี่โคตรสนุกเลยเอาไหมไอ้คนไปจะไปอ่ะเนี่ยจะไปหาพ่อจะไปหาพ่ออยากไปหาพ่อเนี่ยเนี่ยอย่ามาจับฉันนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ช่วยหน่อยจะหน่อยจะยืนจะยืนนี่จับจับจับโอ้อึ๊บโอ้ยคนแข็งแรงโอ้ยืนเองเลยโอ้จะปีนนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยยิ้มละเริงจับใจโอ้เต้นเองก็ได้ไหมเครียดอยู่นานอยู่กับเนิร์ดเนี่ยฮะนอนแล้วล่ะเดี๋ยวดินอนไหมดูสายตาที่เธอมองเมื่อวานนะครับตลาดปิดลบไปที่ 1,529 จุดให้ติดตามรอดูวันนี้นะครับเมื่อวานเป็นแค่น้ำจิ้มหวยจะออกอะไรต้องติดตามวันนี้มีอะไรได้บ้างนะถ้าเกิดจะลงต่อแบบไม่แย่ก็ต้องเล่นอยู่ในโซนที่ไม่ต่ำกว่า1520อันนี้คือไม่แย่นะฮะก็คือลงได้แต่ลงได้นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดให้กลางๆก็เล่นแถวนี้ฮะ1530แต่ถ้าเกิดว่าเคสที่เป็นเคสที่ดีที่สุดตลาดรับรู้ทุกอย่างมีการกลับตัวโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวนะครับเซตจะต้องไปปิดเหนือนะฮะ1540ก็คือเลขนี้ปิดเขียวแบบไหนก็ได้ครับที่เหนือ1540แต่อย่าปิดแดงอย่าแบบว่าตอนเช้าเล่น1550แล้วลงมาปิด1540แบบนี้ไม่เอานะกรณีแบบนี้ไม่สวยต้องเล่นกันข้างล่างแล้วบ่าย3บ่าย4ขึ้นไปปิด1540 1545 150แบบนี้จะเป็นกรณีที่โอเคสุดนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันศุกร์ที่4สิงหาคมปี2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับวันนี้คอนเทนต์ที่ผมเอามาฝากช่วงเช้าจะไม่ใช่ข่าวหุ้นนะเพราะว่าผมอ่านดูแล้วมันดูซ้ำๆเหมือนเดิมอ่ะไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่ผมก็เลยไปเอาตัวนี้มาฝากนะครับ224หุ้นกำไรโตอัพไซด์สูงแถมรับอานิสงส์ดอกเบี้ยนิวไฮในรอบ9ปีจะมีอะไรอยู่กลุ่มไหนบ้างผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้อ่ะเรามาดูกันกลุ่มแรกที่ได้รับอานิสงส์เชิงบวกที่ดีที่สุดคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์แน่นอนนะครับเพราะว่านิมมันจะดีขึ้นนะฮะเริ่มด้วยตัว BBL นะ TTB SCB KTB Bay K Bank Tisco ผมไม่ดูทุกตัวเนาะเอา3ตัวแรกแล้วกันนะครับ BBL เนี่ยเขาให้เป้าเขามีเป้าให้ไหมกำไรเชิงราคาเหมาะสมเขาให้เป้ามาประมาณ200นะครับมาดูนะครับตัว BBL เป้า200สำหรับผมคิดว่าเป็นไปได้ไหมเอา180พอนะเอา180แนวต้านที่สำคัญนะครับ200ไกลเกินไป TTB เขาให้เป้า 1.8 1.9 นี้มันน่าจะถึงอยู่แล้วแหละเพราะมันใกล้มากๆนะครับตัว TTB มีการย่อตรงนี้เนี่ยจุดที่จะเข้าเล่นจะต้องรอการกลับตัวเป็น V shape ซะก่อนถ้ายังไม่เกิด V shape ยังไม่เล่นนะฮะจะแบบมาแบบเฮ้ย 1.73 ยังซื้อได้เลย 1.65 ต้องซื้อได้ใจเย็นรอให้มันเกิด V shape รอให้มันเกิดภาพนี้นี่ภาพอย่างนี้นะครับค่อยเล่นถ้ายังไม่เกิดยังไม่ต้องซื้อยังไม่ต้องรีบอะไรขนาดนั้นรอเขียวแรกก็ไม่ได้นะเพราะ TTB เขียวแรกมันหลอกนะนี่อย่างนี้มันหลอกนะฮะหลอกนะครับจนกว่ามันจะเกิด V shape ขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะเป็น V shape แล้วค่อยซื้อจังหวะของ V shape นะครับSCB ใครเป้าอยู่ที่123จนถึง145ก็ตีว่าประมาณ130แล้วกันตัว SCB 130ผมให้แค่120พอเอาแบบเซฟนะเซฟโซนแถวนี้ก็ยังพอเล่นได้นะฮะแนวรับ111 110ก็ยังพอใช้ได้นะครับเอาเป็นว่า BBL TTB SCB เนี่ยผมเห็นด้วยก็คือ TTB นะที่เป็นไปได้แต่ว่าอย่างเงื่อนไขก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะต้องรอ V shape ให้เกิดขึ้นนะครับถัดมาคือกลุ่มการแพทย์ดอกเบี้ยทำอะไรเขาไม่ได้นะ BDMH BH แล้วก็พารามไนน์นี่ดูให้ทุกตัวนะครับ BDMH เมื่อวานเราก็เพิ่งอัปเดตไปเนาะ
มันอยู่กลางทางเกินไปที่บอกว่าไม่ได้สนใจใช่ไหมแต่ตัว BH มาครับเนี่ยฮะ BH มาหลังจากที่เราบอกว่ามันอยู่ในโซนของใกล้แนวรับมากนะครับน่าสนใจนะแนวต้านอยู่ที่225ใครที่ตามมานะครับก็น่าจะกำไรไปแล้วล่ะแต่ว่าให้รอไปขายที่225นะครับแล้วก็ PR9 ตัวที่3สวยเหมือนกันการพักตัวโซนนี้ถือว่าใช้ได้นะครับลุ้นไปชนแนวต้านที่ 19.25 ครับถัดมาเขาบอกว่าเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมีอะไรบ้างมีซันเซเป้มิ้นท์โอซาสภา RBF SNP อิชิ M NSL แล้วก็เซนเอาตัวนี้น่าสนใจดีกว่าเนาะผมว่าคนน่าติดตามตัวนี้เยอะนะฮะเซเป้มีเซเป้ SNP แล้วก็อิชิโอเคไหมอ่ะเซเป้เขาให้แนวต้านโห 93-120ร้อยหนึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้นะฮะมาดูครับเซเป้อ่ะโซนพักตัวสวยน่าสนใจใช้ได้ครับตัวเซเป้จะให้รอเหมือน TTB นะให้รอจังหวะการเกิดวีเชฟนี่ใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วสัญญาณใกล้จะมาแล้วแต่ตรงนี้ต้องเวทแอนด์ซีรอดูก่อนนะครับเป้าผมให้ที่100บาทสำหรับเซเป้นะแล้วก็ SNP Jelly Light SNP เนี่ยอยากจะให้ดูรอบใหม่ไปเลยเพราะว่าชุดนี้มันรับไม่อยู่หรอกแล้วผมคิดว่าน่าจะหลุดด้วย20บาทน่าจะหลุดให้ไปรอดูนะครับการเกิด rejection การเกิด V shape ข้างล่างถ้าเกิดเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ตัวอิชิชุดนี้นะครับมีสัญญาณของการย่อตัวโซนนี้ถือว่าน่าสนใจนะแนวรับ 14.4 ไม่ได้น่าเกลียด นะครับแนวต้าน 15.4 สำหรับกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเนาะตัวที่ดูแล้วสวยที่สุดใน3ตัวนะผมมองเป็นอิชินะครับที่สามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มประกันภัยประกันภัยก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะมีตัวไหน BLA TOI นิดละไว้แล้วกันเนาะ หรือดูดี TSRE เนี่ยวอลุ่มมันน้อยเพราะฉะนั้นเราพูดถึง BLA TOI แล้วก็ TQM แล้วกันนะครับอ่ะตัวแรก BLA กรุงเทพประกันนะครับตัวนี้ทำฐานอยู่จะกลับตัวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้ากลับเนี่ยเขาจะต้องยืน25บาทให้ได้ก่อนค่อยว่ากันอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูก็ได้มี TQM TQM อารมณ์เหมือน BLA นั่นแหละครับแต่ฐานมันดีกว่าฐานตรงนี้สวยกว่าแนวรับอยู่โซน25บาทถ้าเกิดโซนนี้เนาะที่ 6.5 ไม่เป็นที่ต้องไล่ราคาก็ได้นะครับให้ไปรอในโซนของแนวรับแล้วก็ไปขายแถว 30-35 ค่อยให้แนวต้านเท่าไหร่TOM โอ้โหให้40บาทนึงผมว่าไกลไปนะครับ BLA ให้40เหมือนกันนะฮะแล้วก็ TOI อู้คุณพระคุณเจ้าให้19บาทเลยเหรอมาดูครับ TLI ตอนนี้11กลับตัวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยสภาพล่อแร่เหมือนกันกับ BLA นะยังไม่มีการกลับตัวจะกลับตัวได้หรือเปล่ายังไม่รู้ซับลอสจะอยู่ที่ 10.5 แนวต้านไม่อยากให้เลยเพราะว่ามันเป็นขาลงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับกลุ่มประกันภัยมอง TQM นี่น่าจะดูดีคือทั้งกลุ่มเนี่ยไม่ได้ดูดีเลยพูดอย่างนี้นะแต่ดูแย่น้อยที่สุดอ่ะคือ TQM โอเคไหมถัดมาคือ BLA แล้วก็ TOI นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหุ้นที่ติดสแกนของเรากันบ้างดีกว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจนะครับตัวแรกคือโซล่านี่มาแล้วนะครับสำหรับรอบใหม่ผมคิดว่าน่าจะไปถึง1บาทแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงไม่น่าจะนานมากนะอาจจะอยู่ในกรอบ 1-2 เดือนใครที่รอเล่นก็รอดูได้ครับไม่จำเป็นต้องไล่ราคาก็ได้ครับรอแนวรับแถว74ตังก็ได้แล้วก็ตัวฟอร์ดอัปเดตจากเมื่อวานนะครับมาแล้วนะฮะพักตัวสวยเห็นไหมตัวนี้มาแล้วแนวต้านอยู่ที่เดิมนะให้ไว้32-33บาทนะครับแล้วก็ตัวคิวคอนเหมือนมีคอมเมนต์เขาบอกอะไรนะอิดมวลเบาเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มันมีมาเป็นชาติแล้วใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เป็นสินค้าใหม่เพราะฉะนั้นมันจะเกิดเป็นinnovation เป็นอะไรใหม่นี่ไม่ได้คือผมไม่ได้มองว่าอิฐมวลเบามันเป็นสินค้าใหม่นะครับอิฐมวลเบานี่มันมีมาช้านานแล้วเขาใช้กันมาโอ้ยจนไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วแต่ปัจจุบันอิฐมวลเบาเนี่ยมันขาดตลาดฮะและเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายกันก้อนละ20-21บาทนะฮะปัจจุบันขาย30บาทกว่าและคนที่เป็นเจ้าตลาดจริงเนี่ยก็จะเป็นพวกเนี้ยคิวคอนเนี่ยนึกออกไหมฮะผมไม่อยากให้เชื่อผมอยากให้เพื่อนๆที่อยู่เนี่ยเราจะอยู่โซนไหนก็แล้วแต่อยากให้เดินไปคุยกับร้านขายวัสดุก่อสร้างตามอำเภอตามแถวใกล้ๆบ้านเราโอเคไหมแล้วไปถามเขาว่าอิฐมวลเบาเป็นยังไงแนวโน้มราคาของอิฐมวลเบาเป็นยังไงถามอย่างเงี้ยแล้วที่ขายอยู่เนี่ย
เป็นของใครผมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นมันจะมีตาคิวคอนอยู่นึกออกไหมฮะไม่ต้องเชื่อผมแต่ให้ไปถามร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณโอเคไหมอาจจะได้รู้ว่าสภาพตลาดเป็นยังไงนะครับตัวคิวคอนเนาะผมให้แนวต้านอยู่ที่ตรงนี้เลยครับ 18.9 แล้วก็แนวต้านไอ้17บาทนี่คิดว่าผ่านฉลุยนะครับน่าจะไปชนข้างบนเลยถัดมาคือตัวสกายตัวนี้ก็ติดตามมานานนะฮะพักตัวก็เบรกอีกแล้วนะแนวต้านที่ 28.75 อันนี้ถึงแล้วนะครับถัดมาคือ31เดี๋ยวรอลุ้นครับผมคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะถึงแล้วก็ตัวออกชันตอนนี้ก็ลุ้นมานานเนาะกรอบล่าสุดคือ 10.6 ขึ้นมายืนได้แล้วสวยมากนะครับแนวต้านถัดไปคือ11บาทตรงนี้จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าออกชันเป็นหุ้นหวีหุ้นที่เคลื่อนตัวยากหุ้นแบบอยู่ดีๆปริมาณซื้อขายอยากจะหายกูก็หายไปเลยวันที่อยากจะกลับมาเทรดก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันคาดเดาได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นยิ่งสูงยิ่งหนาวไม่ใช่จุดไล่ซื้อเป็นจุดที่จะต้องเทคโปรฟิตทำกำไรโอเคไหมต่อมาคือดูโฮมล่าสุดในขึ้นย่อยชุดเนี้ยผมคิดว่ากลับตัวแล้วการจะยืนเหนือ10บาทไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรแต่ส่วนตัวเชียร์ให้ลงเอาจริงคือชุดล่าสุดเนี่ยมันยังไม่สะใจเท่าไหร่เลยส่วนตัวนะผมเชียร์ให้ลงว่าแบบน่าอยู่สัก9บาทบวกลบแปดบาทกว่าๆอะไรแถวเนี้ยก่อนที่จะขึ้นรอบใหม่แต่ในกราฟเทคนิคอลเนี่ยมันฟ้องแล้วนะครับว่าจะขึ้นมาชน10บาทแต่หลังจากชน10บาทจะไปทางไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามดูนะส่วนตัวนะคิดว่าโอ้ถ้าเกิดมีบุญนะมันจะต้องแทงลงเราจะได้มีโอกาสได้เก็บของไงถ้าเกิดโอ้ไม่ลงต่อก็ไม่มีที่เก็บนะครับต่อด้วยตัว VPO อันนี้สวยเลยนี่แพ็คตัวสวยมากโซนเก็บสะสมคือโซนนี้เลย94ตังค์นะครับแล้วก็ลุ้นเบรก1บาทถ้าเบรก1บาทก็ไปเจอประมาณบาท20มีอัพไซด์มากพอสมควรนะใครที่ชอบก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวคามาดเนี่ยเอายังไงก็เอาไม่ลงฮะกดยังไงก็กดไม่ลงเอาเป็นว่าซอฟต์ร้อยของคามาจะอยู่ที่ 13.6 ถ้าต่ำกว่านี้ทิ้งได้เลยฮะแต่ถ้าไม่ต่ำและอยู่แถวนี้มันก็เป็นโซนสะสมได้14บาทก็สะสมได้14บาท20ก็ยังน่าสนใจนะครับแนวต้านเบรกแน่นอนครับ 14.7 จะไปเจอกันที่15บาทกว่านะครับแล้วก็ BS นี่พูดไปแล้วเนาะแต่ช่วงต้นคลิปถัดมาคือ7 up 7 up เนี่ยภาพจะประมาณ BPO นั่นแหละครับแต่ว่า7 up มันเพิ่งพักตัวครั้งแรกวันแรกวันเดียวโซนนี้ห้ามหลุด48ตังค์ถ้า7 up หลุด48ตังค์ก็จะละความน่าสนใจไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับไปมอง VPO น่าจะน่าสนใจมากกว่าแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ UBE ภาพคล้ายกันนะภาพคล้าย VPO คล้าย7 up นะครับแต่จะสวยกว่า7 up ก็คือมันมีการทำฐานเรียบร้อยแล้วนะครับโซนเก็บสะสมมองตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ stop loss ให้วางไว้ที่98ตังค์หรือจะวางไว้ที่บาทหนึ่งก็ได้เป็นจุดจิตวิทยานะครับอ่ะจบลงไปแล้วใครที่จะไปฟังนักเทรดสามารถไปฟังได้เลยครับส่วนใครจะถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ตรงนี้นะครับใครที่อยากจะหาจังหวะจับจุดในการเข้าซื้อหุ้นไม่ว่าจะเป็นการกลับตัวในชุดคลื่นหรือการกลับตัวแบบ price action ที่แบบว่าเฮ้ยทั้งเดียวเรารู้เลยว่าโอกาสในการกลับตัวสูงเนี่ยถ้าเกิดอยากจะดูพวกนี้ฝึกดูให้เป็นนะครับผมและอาจารย์ออฟมีอีบุ๊กเล่มแดงครับday trade มือใหม่สู้มือโปรนะเราต้องการที่จะติดอาวุธให้มือใหม่ครับเพื่อที่จะสามารถไปสู้ในตลาดได้เราเลยตั้งชื่อว่ามือใหม่สู้มือโปรใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @moneyhero ตรงนี้เลยพิเศษสุดสำหรับคนที่ซื้ออีบุ๊กไปเนื่องจากเรามีความตั้งใจมากอยากให้คนฝึกฝนกันจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ที่ซื้อไปจะสามารถสอบถามปรึกษาหน้าเทรดได้เป็นระยะเวลา3เดือนเวลาอ่านมีข้อสงสัยงงตรงไหนเจอหน้าเทรดจริงแล้วเป็นยังไงสามารถมาปรึกษาได้ครับเป็นระยะเวลานานถึง3เดือนด้วยกันตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูคำถามโดยที่ผมจะจัดเรียงใหม่เผื่อมีคำถามเพิ่มเติมนะครับมาดูครับ CMR เชียงใหม่ลาวนะทุน 2.4 เปิดโดดแล้วปิดแดงเต็มแท่งผมควร stop loss เลยไหมครับหรือรอให้หลุด 2.36 ก่อนมาดูครับ CMR นิสัยเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็นแบบนี้อยู่แล้วรอก็ได้นะถ้าเป็นผมจะรอนะเพราะว่าการมันไม่ได้เสียทรงแล้วต้นทุนเราถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับหุ้น TVI หายไปไหนครับไม่ได้หายครับเขาไปเป็นลูกของ TVS กลายเป็นไทยวิวัฒน์โฮลดิ้งแทนนะเพราะฉะนั้นก็
ก็ไม่มีอะไรเนาะไม่ได้หายครับเออแต่สำหรับคนที่ถือ TVI แล้วไม่ได้แปลงหุ้นกลายเป็นหุ้นแม่ตัว TVI นั้นจะถูกออกนอกตลาดผมจะอธิบายยังไงดีวะผมขอเขียนเป็นรูปให้ดูแล้วกันอันนี้กรณีที่เราไม่ได้ขอแลกหุ้นนะครับต้องแชร์คำว่าแลกหุ้นเนาะอ่ะเมื่อก่อนนะครับมันจะมีตัว TVI ตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นแม่แล้วทีนี้ตัว TVI เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของการลงทุนนั่นแบบมันตันไปลงทุนตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้เขาเลยยกหาแม่มาครอบมันก็คือตั้งเป็น TVH ไทยวัฒน์โฮลดิ้งเป็นโฮลดิ้งที่เอาไปลงทุนกับบริษัทอื่นหนึ่งในนั้นก็จะกลายเป็น TVI ไงและนอกจากนั้นมันก็ยังมีขาอื่นได้อีกด้วยอาจจะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นได้หรือความเสี่ยงน้อยลงก็ได้นะครับเพื่อให้หลุดจากกรอบความเป็นประกันภัยไปเพื่อเลี่ยงการลงทุนที่มันไม่สามารถที่จะลงทุนได้ในกรอบของประกันนะครับเขาเลยทำเป็น TVS ทีนี้คนที่เคยซื้อ TVI เมื่อก่อนเนี่ยก็จะขอแลกหุ้นได้ก็ขอแลกหุ้นเป็น TVS น่าจะ1ต่อ1นะถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้แลกคุณก็ยังคงถือ TVI อยู่แต่ TVI เนี่ยมันจะอยู่นอกตลาดแล้วงงไหมไม่งงเนาะ TVI มันจะอยู่นอกตลาดคนที่แลกก็จะกลายเป็น TVS แต่ TVI ใครที่ถืออยู่ก็ยังได้รับสิทธิ์ปันผลเหมือนปกตินะครับแต่มันจะยากตรงการขายใครที่อยากจะขาย TVI นี่ไม่ต้องไปขายแบบ OTC ต้องไปที่ไทยวิวัฒน์โฮลดิ้งไปที่นั่นเพื่อจะขอขายแต่จะขายเนี่ยมาเราก็ต้องหาคนซื้อไปด้วยนะเก็ทไหมคือบริษัทจะไม่ได้รับซื้อนะครับเราจะต้องหาคนซื้อเนี่ยเราจะต้องมีคนซื้อแล้วก็คนขายไปแล้วก็ไปทำธุรกรรมกันที่นั่นโอเคนะฮะประมาณนี้สวัสดีครับอาจารย์เพื่อน SICT ทุน9บาทถัวมานะฮะราคาตอนนี้อาจารย์มองว่าเสียทรงหรือหลุด stop loss ไหมไม่แน่ใจในกรณีนี้เราควรตั้ง stop loss ไว้ที่โลก่อนหน้าก็คือ 8.35 หรือตั้งฐานของแท่งที่ชุดขึ้นมาโอเค 8.75 กันแน่นะฮะอ่ะเรามาดูครับตัว SICT ตัวนี้ก็ลากกันโหดพอสมควรนะชุดนี้อ๋อจะเอาเขียวนี้เหรอฮะเขียวที่ลากขึ้นมาอันอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้โลตรงนี้เพราะฉะนั้นตอบได้เลยเนาะเพราะผมเปิดกราฟมามันเห็นเลยนะจะใช้เขียวนี้หรือเขียวข้างบนนะให้ใช้เขียวข้างล่างเพราะว่าจุดเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นขึ้นอย่างนี้โอเคไหมมันจะเป็นขึ้นในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นยังถือได้ยังไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่ถ้าหลุด 8.35 ต้องทิ้งนะครับขอ CSC หน่อยครับว่าเขากำลังจะไปต่อไหมเซ็นทรัลรีเทลอ๋ออันนี้อันอย่างนี้มันย่อยเฉยครับนะภาพรวมผมยังมองขึ้นนะสำหรับเซ็นทรัลรีเทลก็เมื่อวานยังอ่านข่าวอยู่เลยเขาบอกว่าอะไรค่าไฟมันลดลงก็จะเป็นอานิสงส์เชิงบวกกับพวกห้างพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็ลองดูแต่สำหรับ CRC นะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ซื้อนะแนะนำว่ารอให้มันเกิด V-shape ก่อนค่อยว่ากันนะครับสวัสดีครับอาจารย์สอบถาม SO แท่งวันที่6เดือน7มีระยะอะไรหรือเปล่าหรือเป็นแค่การปล่อยของครับมาดู SO น่าจะปล่อยของยากนะวันที่6เดือน7เอาหมายถึงอันนี้เหรอไอ้ที่โวลูมโผล่กันมาเยอะๆอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้นะครับจะเรียกว่าการปล่อยของไม่ได้มันคือบิ๊กล็อตแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ดีๆมีโวลูมโผล่มา 1.9 ล้านหุ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นจากรายใหญ่รายหนึ่งโยนไปให้รายใหญ่อีกรายหนึ่งนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตลาดเลยเนาะเห็นไหมว่าราคามันไม่เสียราคาไม่ได้พุ่งกระฉูดหรือว่าลงอะไรเลยนะครับแต่ว่ามาอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะนี่มีวอลุ่มโผล่ขึ้นมาในโซนที่ของหุ้นที่มันเป็นขาลงมีการนำฐานต่ออ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะมันอาจจะมีการสะบัดลงได้นะ 7.6 แต่ถ้าเกิดตัวนี้มันเป็นของจริงนะมันน่าจะมีการลากได้แต่ว่าอีกนานเท่าไหร่เนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับสวัสดีอาจารย์พืชและทีมงานทุกคนครับขอแนวต้าน plus หน่อยครับทุน 7.4 plusแนวต้านคือตรงนี้เลยครับเนี่ยมันถึงแล้วครับแนวต้านคือ8บาทราคาหมูตลาดคลองเตยลงประมาณ10บาทจาก140เหลือ130ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมขอบคุณมากๆเลยนะครับอัปเดตราคาหมูให้เราด้วยลงเนี่ยก็มีนัยยะอยู่นะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะใช่ไหมประมาณ 6% ได้มั้งสวัสดีครับขอแนวโน้ม KP หน่อยครับว่าครึ่งปีหลังถึงปีหน้ามองอย่างไรบ้าง KKP เนี่ยแนวโน้มแน่นอนมันยังคงเป็นขาลงอยู่ชัดเจนนะมันยังคงเป็นขาลงแต่ลงมาขนาดนี้เนี่ยตอนนี้ 5.5 ใช่ไหมปันผลอยู่ประมาณ 6% มันเริ่มน่าสนใจไงก็ลงไม่อีกเลย คือเชียร์ลงอ่ะยังไงมันก็ลงไปขาลงอยู่แล้วก็เชียร์ลงนะครับ
ถ้าจุดที่ดีที่สุดเนี่ยคือ50บาทแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้หรือเปล่าเออแต่ตรงเนี้ยมันก็ไม่แย่นะเนี่ยตรงเนี้ยราคา50บาทก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะครับคอนโดซิก้าทุน 1.74 ก็เพิ่งซื้อไปนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรภาพรวมเป็นขาลงอยู่ตอนนี้ทำฐานได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้นะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้เพราะมันทำไม่เคยได้เลย DIF ราคา10บวกลบลงมาเยอะผลจากการหมดอายุเช่าซื้อเสายังมีผลไหมราคาเหมาะสมเท่าไหร่ราคาเหมาะสมอันนี้ไม่ทราบเลยเพราะว่าไม่เคยประเมิน DIF แต่โดยส่วนตัวรู้สึกว่าสิทธิ์ของ Infrastructure Fund ตัวนี้มันยังอีกยาวนะอีกหลายปีแต่การหมดอายุตรงนี้อันนี้ผมไม่ได้ตามนะครับเพราะฉะนั้นผมตอบไม่ได้แต่ผมให้คำแนะนำได้ว่าถ้าไอ้ตัวนี้มันหมดอายุไปแล้วนะมันหมดอายุไปแล้วแปลว่าราคามันซึมซับข่าวเรียบร้อยแล้ว2ถ้ามันยังไม่หมดอายุแล้วเป็นอย่างที่ผมว่าก็มันยังเหลือเวลาอีกหลายปีนะครับปันผลตอนนี้ก็น่าจะเกือบ 10% เลยนะสำหรับ DIF ถ้าเกิดราคานี้นะ10บาทนะครับพยานก็ลองดูแล้วกันว่าเราชอบหรือเปล่านี่ไงฮะอิฐมวลเบามีการผลิตหลายที่นะครับอันนี้ทราบนะมีแทบจะทุกแหล่งแหละนะครับสินค้านี้มีมานานแล้วอันนี้ก็ทราบนะผมแชร์เพื่อให้ระวังนิดนึงขอบคุณมากครับอาจารย์ขอถามตัว PTL กับตัวนานยังแนวรับแนวต้านอันนี้ผมตอบไปเรียบร้อยนะว่าผมทราบดีว่าอิฐมวลเบามันมีมานานมากๆแล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจคือตอนนี้มันขาดตลาดมันทำให้ราคามันขึ้นเล่นหุ้นมันก็จะเล่นแค่รอบนี้แหละฮะถัดไปราคามันกลับมันมีการกลับตัวยังไงอันนั้นก็แล้วแต่ก็เรื่องของมันแต่ถ้าเกิดจะเล่นตีมอิดมวลเบาก็ต้องเล่นกันตอนนี้นะครับมาดูนะฮะ PTL กลับตัวหรือยังนะครับชุดนี้กำลังทำฐานอยู่สวยนะฮะสวยใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดมาเล่นกรอบล่าสุดก็วางสตอปลอสไว้ที่ 13.8 ได้เลยครับหุ้นสบายเน็กแนวโน้มขาดทุน 2.57นะฮะโอเคแนวโน้มแน่นอนนะฮะมันยังเป็นขาลงครับแล้วก็น่าจะลงต่อครับทีนี้เรามาดูแนวรับจะอยู่ตรงไหนจะมีแนวรับที่ประมาณ 1.50 ครับถ้าจะเด้งอีกทีนึงนะก็ไปรอแถว 1.5 ครับหุ้นสบายวอ2มีแนวโน้มขึ้นไหมคะผมคิดว่าไม่นะเพราะแม่มันนี่ก็ลงเอานะทุน 6.25 นี่ทำนิวโลนะครับยังไม่มีแนวโน้มขึ้นแต่จุดสังเกตของตัวสบายแล้วก็สบายวอ2ก็คือเวลาที่มันเกิดนิวโลมันจะมีการเด้งทุกครั้งเพราะฉะนั้นก็รอดูแล้วกันโซนนี้มันก็เริ่มที่จะน่าสนใจมันยังไม่ใช่จุดซื้อนะครับแต่ทุกครั้งที่มันเกิดโลครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นจุดนี้ที่มันเกิดนิวโลลงมาเห็นไหมฮะมันก็จะมีการเด้งขึ้นจุดเนี้ยที่มันเกิดนิวโลมันก็จะมีการเด้งขึ้นเพราะฉะนั้นนอกจากรอนิวโลแล้วอาจจะต้องรอเขียวแรกก่อนเขียวแรกเปิดสักกราดเมื่อไหร่ก็จะเป็นจุดที่ต้องตามนะครับเช่นในกรอบนี้ใช่ไหมพอเกิดนิวโลมันก็เด้งขึ้นเกิดนิวโลมันก็เด้งขึ้นแล้วก็เนี่ยรอบนี้มันก็เกิดนิวโลแต่มันยังไม่ใช่จุดซื้อนะย้ำกันอีกทีนึงนะต้องรอเขียวแรกก่อนเขียวแรกปิดเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นนะครับขอแนวโน้มมิวนะครับติด 0.6 หุ้นมิวโอ้แนวโน้มเป็นขาลงครับคุณเต้ยใช่ไหมคุณเต้ยโปรดักต์เนี่ยส่วนใหญ่จะชอบหุ้นเล็กซึ่งเราก็จะเตือนคุณเต้ยแทบจะทุกครั้งตลอดเวลาเลยนะว่าเฮ้ยหุ้นที่มันต่ำบาทอ่ะจริงๆมันไม่ควรเล่นนะตลอดผมคิดว่าหลายเดือนแต่ว่าสเปกเนาะเราชอบแนวนี้ตรงนี้ฮะมันยังคงเป็นขาลงอยู่จุดที่เราซื้ออ่ะ60ตังค์อ่ะมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะแต่ประเด็นคือพอมันหลุดโลอ่ะมันต้องขายทิ้งอันนี้มันหลุดลงมารอบหนึ่งแล้วตั้งแต่ต้นทุนเรา60ตังค์เนาะรอบหนึ่งรอบสองจะให้มันหลุดรอบสามเลยครับผมคิดว่าอาจจะต้องรอดูครับพิจารณาลองดูนะครับคือดูจากบิดออฟเฟอร์แล้วนะฮะเนี่ยแค่นี้ฮะก็เห็นแล้วว่าแนวโน้มมันยังคงเป็นขาลงอยู่เพราะบิดมันเยอะเหลือเกินบิดมันรอรับขนาดนี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าอุ้ยโหมีของมารอรับว่ะติดดอยมาก็ตั้งนานแล้วปล่อยแม่งตรงนี้แหละนะประมาณนี้นะฮะมันก็จะโอกาสที่มันจะไหลลงต่อมันจะสูงกว่านะเพราะฉะนั้นเวลาซื้อหุ้นจุดซื้อเราจุดดีแล้วที่เหลือคือการวางสต็อปลอสที่ดีด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปพบกันในคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับก่อนจากกันไปอย่าลืมนะช่องมันนี่โลเรามีเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วใครที่อยากจะสมัครสมาชิกเพื่อรับคอนเทนต์
ลับๆนะจากช่องของเราก็สามารถสมัครได้โดยการกดปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปแต่ถ้าหาปุ่มสมัครไม่เจอก็แอดไลน์กันมาถามได้ครับที่ line at money hero ตรงนี้ได้เลยตรงนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับเดือนละ300เท่านั้นเองนะคอนเทนต์เราลงให้ทุกวันครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย